สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาช่วงเวลาที่เราจะได้ยกปัญหาออกจากอกคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่วัยรุ่นครับปัญหาที่หลายคนยังหาทางออกไม่ได้ร่วมกันหาทางออกในรายการนี้ของเราและเช่นเคยครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งเลี้ยงลูก2คนครับแต่ความพีคอยู่ที่2คนเนี่ยเขามีความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันมากคุณแม่บอกว่าคนนึงเนี่ยมีความมั่นใจเต็มร้อยส่วนอีกคนนึงไม่มั่นใจในตัวเองเลยการเลี้ยงลูก2คนนี้จะเดินหน้าไปอย่างไรดีวันนี้จะได้พูดคุยนะครับต้องต้อนรับคุณแม่ขอปรึกษาเรานะฮะแม่แพรครับคุณสศิวิมลชัยดวงสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเลี้ยงลูก2คนค่ะวันนี้ฮะถูกต้องเลยมาถูกทางเพราะคุณแม่จะได้คุยกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่นค่ะนะครับนะท่านเป็นที่ปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัวครับต้องต้อนรับนะฮะโค้ชกบธีรยุทธเสือแก้วน้อยโค้ชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่มีเวลา20นาทีคุณแม่พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาโค้ชกบได้ครับเรื่องที่หนักใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับก็คนโตเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเป็นลูกคนแรกก่อนนะคะแล้วเราก็สอนเขามาด้วยที่แบบเขามีความพร้อมทุกอย่างเลยเหมือนสมชื่อเล่นที่ตั้งให้เขาเลยชื่อพร้อมเนี่ยเขามีความมั่นใจช่วยเหลือตัวเองได้หรือทำอะไรได้หมดเลยจนเราไม่รู้ว่าโอเคตอนวัยเด็กเราคิดว่าโอเคแบบรู้สึกแบบเพอร์เฟคแล้วกับความที่เป็นตัวเขาเองแต่พอโตมารู้สึกว่ากลายเป็นว่าแอบจะเหมือนดื้อเงียบอย่างเงี้ยค่ะพอละยิ่งมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นก็ยังอยู่ในวัยที่แบบบางทีคุณยายก็จะคอยช่วยนะคะว่าเด็กอยู่ในวัยช่วงของการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกอะไรแบบนี้ก็ยิ่งมาตอนนี้ยิ่งอยู่มหาลัยแล้วก็ยิ่งแบบกลายเป็นเขามั่นใจตัวเองสูงขึ้นไปเลยคุณยายช่วยยังไงบ้างคะ คุณยายจะคอยช่วยโอเคเวลาเราไปทำงานข้างนอกเงี้ยค่ะหรือไปต่างประเทศคุณยายจะเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดเลยนะคะทั้งเรื่องการรับส่งไปโรงเรียนหรือการเลี้ยงดูลูกแทนเราหมดเพราะบางทีไปทำงานทีเนี่ยก็อยู่เป็นเดือนที่หลักๆก็ส่วนใหญ่อยู่ญี่ปุ่นนะคะค่ะแล้วก็พอมีคนที่สองก็คุณยายก็แฮนเดิลหมดจริงๆใช่คือต้องเป็นมือหนึ่งเลยอะค่ะค่ะแต่ทีนี้การเลี้ยงเนี่ยเราก็เข้าใจว่าฟังมาจากหลายๆบ้านหรือเพื่อนที่มีลูกมาก่อนเงี้ยค่ะการมีลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีลูก 4-5 คนก็ไม่เหมือนกันเลยสักคนใช่แล้วทีนี้ก็เราก็เลยไม่เคยแบบต้องบังคับหรือยังไงอะนะคะแต่พอมามี2คนเนี่ยถึงได้เห็นความแตกต่างแม้แต่อาหารที่คุณยายทำอ่ะคุณยายก็บอกเลยว่าเขาชอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทำเมนูต้องคนนี้สำหรับคนโตคนนี้สำหรับคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่นมที่กินตั้งแต่ตอนเล็กๆก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะทีนี้ปัญหาก็คือคนโตเรารู้สึกว่าเพอร์เฟกต์แล้วล่ะแต่พอโตมามันเราเริ่มเห็นว่าเขามีความดื้อเงียบบางอย่างใช่ถูกต้องไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่อยากแกะออกใช่ค่ะนะฮะทำยังไงดีครับโค้ชครับเล่าเบื้องหลังให้เห็นชัดเจนแบบนี้ครับขออนุญาตครับฟังดูที่คุณแม่เลี้ยงคนโตมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลี้ยงมาพร้อมเหมือนกับชื่อของน้องจริงๆแบบที่คุณแม่บอกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณแม่กลัวอะไรถ้าคนโตเขาเป็นแบบนี้อ่ะก็คือขอต้องเอ่ยถึงก่อนว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาในช่วงตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะอาจจะบอกว่าในช่วงที่มีคนแรกเนี่ยยังแต่งงานยังใช้ชีวิตคู่กันอยู่ค่ะแล้วพอทุกอย่างก็เลยเหมือนกับว่ามันอยู่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไปในทุกอย่างมีอะไรก็ยังต้องปรึกษาคุณพ่อปรึกษาสามีอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพออาจจะทำให้เราพอตอนที่เลิกกับอดีตสามีเนี่ยก็คือในช่วงของมีบุตรคนที่2มันเลยทำให้อารมณ์เราก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยแล้วการเลี้ยงลูกก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าแต่ว่าเราใส่ใจทั้งคู่แต่ทีนี้พอทำให้รู้สึกว่าพอคนโตเริ่มโตมากขึ้นเราไปใส่ใจน้องเอ๊ะเราจะให้เวลาคนนี้พอไหมแต่เราดูเหมือนเขาโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็จะไปดูแลน้องมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าพอเราปล่อยแล้วเนี่ยเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาจากที่เขามีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีมากขึ้นเขาก็ทำอะไรโดยที่ไม่ถามเราไม่ปรึกษาเราละแต่อาจจะว่าไปบอกคุณยายแต่ในนี้ยายก็ตามใจหลานอะนะคะว่าแบบนี้ทำได้แบบนั้นไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าพูดพฤติกรรมอะไรที่คุณแม่ห่วง
ยกตัวอย่างให้โค้ชเห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นตอนนี้เขาอยู่ในระดับมหาลัยซึ่งไปเรียนไกลกว่าที่บ้านแต่ถามว่ามันไกลขนาดไหนมันไม่ใช่ต่างจังหวัดก็คืออย่างเช่นที่บอกว่าเขาเคยมาพูดว่าถ้าไปเรียนเช้าหรือไปไงเนี่ยต้องไปอยู่หอพักแต่เราไม่เคยบอกว่ามันไม่ไกลขนาดนั้นจำเป็นต้องไปทำไมหนึ่งคือไปเพิ่มค่าใช้จ่ายทำไมใช่ไหมคะแล้วก็การออกไปอยู่นอกบ้านหนึ่งคือเราเป็นห่วงด้วยเรื่องหลายๆอย่างของเด็กวัยรุ่นแต่สรุปแล้ววันนี้เขาไปอยู่หอยังครับไปแล้วโดยที่มารู้เอาทีหลังเลยค่ะผ่านไปได้สัก 2-3 เดือนหลังจากที่เขาไปมหาลัยแล้วอะค่ะค่ะก็แต่จริงๆแล้วคุณยายรู้แต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะโค้ชฟังดูแล้วถ้าน้องเขาเป็นแบบนี้คุณแม่จะรู้สึกยังไงถ้าต่อไปหลังจากนี้ก็คือน้องเขาก็ยังเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตัดสินใจได้ด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับนึงน้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกยังไงครับก็หนึ่งคือโล่งใจที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันดับหนึ่งก่อนนะคะแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือถ้าเขาตัดสินใจพลาดหรือเขาจริงๆเขายังอยู่ในความดูแลของเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เขามาปรึกษาเราไม่ใช่ว่าไปคิดเองเองแล้วคุณทำได้หมดแค่แม่ส่งเงินให้ใช้ซึ่งไม่ถามว่าเงินใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะพอที่เขาจะไปอยู่หอได้นะคะแต่เขาก็ไปหาเพื่อนมาร่วมแชร์หรือเขาจัดการคือเขาจัดสรรชีวิตเขาเองได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่มาบอกเราค่ะฟังดูเหมือนคุณแม่กำลังเป็นห่วงลูกเนาะค่ะเป็นห่วงว่าเอ๊ะเขาจะสามารถตัดสินใจจะดูแลชีวิตตัวเองจะเผชิญกับสิ่งโลกภายนอกได้ด้วยตัวเองได้ยังไงถ้าเกิดเขาไม่มาพูดคุยใช่ถ้าเขาไม่มาปรึกษาเราไม่มีอะไรก็มาบอกเราอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ขออนุญาตคุณแม่ผมกลับมองเห็นต่างนะผมรู้สึกว่าพอเจอวัยรุ่นมาตลอด15ปีเนี่ยลูกคนโตคุณแม่คนนี้เขาคือเด็กในอุดมคติที่พ่อแม่ทุกครอบครัวคนเลี้ยงให้เป็นแบบนี้ คุณแม่อันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะลูกคุณแม่คนนี้คือเด็กในอุดมคติที่พ่อแม่ทุกครอบครัวในเมืองไทยควรเลี้ยงให้เขาทำได้แบบนี้หมายถึงอะไรบ้างเช่น 1. โตขนาดมหาลัยแล้วสามารถขับรถไปไหนมาไหนเองได้ 2. โตขนาดมหาลัยแล้วไม่ควรที่จะอยู่แต่ในบ้านเพียงอย่างเดียวควรออกไปใช้ชีวิตโลกภายนอกโตขนาดมหาลัยแล้วควรตัดสินใจเรื่องของตนเองด้วยตัวเองอัตราส่วน 90-100% ละมันอาจจะมีแค่ 10% หรือ 5% เท่านั้นเองที่โอเคยังขอความเห็นจากคนในบ้านได้บ้างแต่ 2-3 องค์ประกอบเนี้ยมันคือลักษณะของเด็กที่อนาคตโตไปเขาจะคิดเป็นเขาจะเอาตัวเองรอดเขาจะคิดได้เพราะอะไรเพราะเราเปิดโอกาสให้เขาคิดเพราะเราเปิดโอกาสให้เขาพลาดเพราะเราเปิดโอกาสให้เขาได้ล้มในเวลาที่มีเรามันเหมือนลูกนกเลยนะคุณแม่เนาะก็คือว่าตอนเนี้ยเขาโตมากแล้วเขาก็อยากจะบินนะปีกก้าขาแข็งเขาอยากจะแบบบินออกไปด้วยตัวเองโดยที่ไม่อยู่ในรังเราแล้วคำถามก็คือถ้าแม่นกพ่อนกเนี่ยยังคงอย่าบินไปเลยลูกเดี๋ยวปีกยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวเกิดไปเจอลมพายุแล้วหนูล้มกลางทางหนูจะทำยังไงจะเป็นอะไรมากไหมคำถามคือแล้วเมื่อไหร่นกตัวนี้จะบินได้อย่างมีความสุขหรืออยู่รอดได้โดยที่ไม่มีเราใช่ไหมครับเป้าหมายสุดท้ายของพ่อแม่ทุกคนก็คือการเลี้ยงให้ลูกอยู่ได้โดยไม่มีเราวันนี้ลูกแม่ทำสิ่งนั้นแล้วเขากำลังพิสูจน์ให้คุณเห็นอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นตะกี้นี้ขออนุญาตแม่แพรผมมองเห็นความไม่เชื่อมั่นใช่แอบกลัวไม่เชื่อมั่นใช่รู้สึกแอบกลัวเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงจริงที่เราต้องดูแลเองทุกอย่างที่เราต้องเหมือนเรากลายมาเป็นผู้นำครอบครัวทุกอย่างเนี้ยค่ะค่ะจริงๆความกลัวตะกี้นี้ที่แม่รู้สึกอ่ะมันไม่ใช่ความกลัวภายนอกมันเป็นความกลัวว่าลูกจะดูแลตัวเองยังไงเนาะพอลึกลงไปอีกอ่ะมันเป็นความกลัวว่าเอ๊ฉันเลี้ยงลูกคนนี้มาดีพอแล้วหรือยังไม่แน่ใจในตัวเองอ่ะว่าฉันเลี้ยงลูกมาดีพอไหมเพราะถ้าดีพอเขาจะอยู่ได้ไงแต่ตอนนี้พอเราต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องเป็นซิงเกิลมัมเราต้องดูแลเขาเองทุกอย่างเราเริ่มไม่แน่ใจว่าเราใส่อินพุตทุกอย่างให้เขาไปหมดแล้วหรือยังรู้สึกถึงความกลัวนั่นไหมค่ะแต่ต้องบอกเลยครับในจากประสบการณ์ที่ผ่านมาลูกคุณแม่คือเด็กในอุดมคติที่พ่อแม่ไทยควรจะเลี้ยงแบบนี้ฮะควรจะให้ลูกเป็นแบบนี้ครับค่ะขับรถเองได้แล้วมีใบขับขี่ได้แล้วไป
อยู่ข้างนอกได้แล้วไปอาศัยตัดสินใจชีวิตตัวเองได้แล้วแม้กระทั่งเงินไม่พอเงินไม่พอก็ไปจัดการปัญหาตัวเองได้ปัญหาตัวเองได้จนทำได้ใช่แล้วเนี่ยถ้าเกิดแอดวานซ์ไปอีกหน่อยก็คือเดี๋ยวพอเงินไม่พอเขาก็ต้องเรียนไปทำงานไปแล้วพอเขาเข้าสู่ในโลกของการทำงานคือเรียนไปทำงานไปเขายิ่งได้เติบโตไปอีกเลเวลนึงเลยซึ่งจะต่างจากเด็กคนอื่นๆ 90% ในเมืองไทยที่ยังคงพ่อแม่จะต้องรับส่งไปรับดูแลตลอดระยะเวลา4ปีที่มหาลัยอยู่เลยลูกคุณแอดวานซ์กว่าคนอื่นมากๆจะบอกเขาใช้แอดวานซ์ไม่ได้จริงๆมันเป็นเกณฑ์ที่เด็กไทยควรจำได้ควรจะต้องเป็นควรจะต้องเป็นแต่เพียงแค่ยุคหลังเนี่ยเราอาจจะเผลอตามใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินมากเกินไปอ่ะแต่ไม่ใช่คุณแม่ไง คุณแม่เสริมเขามาดีมากแล้วผมอยากจะตอบเป็นคำถามเนี้ยเพื่อให้มั่นใจว่าแม่เลี้ยงลูกมาดีมากแล้วนะเพราะถ้าแม่เลี้ยงลูกไม่ดีอ่ะลูกแม่จะไม่สามารถเอาตัวรอดได้ลูกแม่จะไม่สามารถซิกแซกได้ว่าเอ้ยแม่ไม่ให้ไปใช่ไหมนั้นหนูก็ไปทางนี้แม่ไม่ให้อยู่ใช่ไหมนั้นหนูก็แอบทางนี้คือลูกคุณซิกแซกได้อย่างเงี้ยลูกคุณดื้อเป็นใช่จะใช้คำว่าคือดื้อเป็นหรือแบบรู้จักดื้อในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ใช่ลูกคุณดื้อเป็นเราไม่ต้องการเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับในปัจจุบันน่ะเพราะเราค้นพบว่าเด็กที่ว่านอนสอนง่ายอ่ะมักจะคิดเองไม่ได้ต้องคอยตามต้องฟอลโล่ตลอดเราต้องการเด็กที่ดื้อเป็นเพราะเด็กที่ดื้อเป็นสามารถดูแลตัวเองได้และอนาคตจะดูแลคนอื่นได้นะโค้ดสแตมป์ไว้ตรงนี้นะฮะว่าคนแรกผ่านนะแน่นอนนะโอเคมั่นใจแม่เลี้ยงลูกดีมากมากจริงๆอ่ะเออนะฮะเขาจะต้องรู้จักผิดพลาดบ้างเขาจะรู้จักล้มบ้างถูกต้องไหมฮะโค้ชครับถูกครับถูกจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวการผิดพลาดบ้างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปจัดการกับอีโก้เขานั่นแหละเด็กที่เซลฟ์สตีมสูงหรือมั่นใจตัวเองสูงมากๆเนี่ยพอทำอะไรแล้วผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคอยธรรมชาติมันจะส่งสถานการณ์พวกนี้มาควบคุมระดับอีโก้ให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยมันดีมากเลยแล้วทำให้เขาเรียนรู้ว่าต่อไปจะต้องทำยังไงครับค่ะรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะเพราะอย่างที่โค้ชแจ้งมาเนี่ยปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำมาจริงๆก็มารู้ที่หลังหมดนะคะว่าหนึ่งคือทำงานพิเศษในสายที่เขาเรียนมาด้วยนะคะเผอิญว่ามีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยเนาะเขาก็ทำงานเกี่ยวกับวงการอาจจะเป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่เป็นเรื่องของซาวเอฟเฟกต์ซาวด์เอนจิเนียร์เป็นอยู่ในสายที่เขาเรียนพอดีก็มารู้งงๆเหมือนกันอยู่ดีไปรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็มีการให้งานกันช่วยกันนู่นนี่นั่นโอ้โหค่ะแล้วก็หลังจากนี้แม่แพรจะทำยังไงเพื่อส่งเสริมให้ลูกคนโตเนี้ยไปได้ไกลกว่าเดิมผมบอกเลยว่าลูกคุณแม่มีสิ่งที่จะคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จระดับ70%เลยคุณจะทำยังไงเออแม่แพรรู้อย่างนี้แล้วหลังจากนี้จะทำยังไงกับลูกคนนี้ครับก็คงต้องสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบนะคะสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อาจจะต้องมาเปิดอกคุยกันอีกนิดนึงว่าถ้าต่อไปอยากทำอะไรขอคำแจ้งแม่หน่อยสักนิดหนึ่งอีกสักคือยังอยากรับทราบอะค่ะว่าคือด้วยความที่ว่าเราอาจจะต้องทำงานข้างนอกตลอดเวลานะคะแต่พอโอเคด้วยสถานการณ์โควิดเราไม่ได้ไปไหนแล้วทีนี้เราเลยจะอยู่เลยจะรู้ความเป็นอยู่ของเขาแล้วว่าเออเขาไม่บอกเราเลยนะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นคุณยายรู้อย่างเดียวโอเคงั้นโค้ชครับประเด็นนี้ฮะโค้ชเติมให้อีกนิดนึงว่าทำไมเขาถึงไม่บอกเราทำไมเขาถึงไม่บอกยายมันเกิดอะไรขึ้นได้จริงๆผมว่าแม่ก็รู้ลึกจุดแล้วว่าที่เขาไม่กล้าบอกเราเพราะรู้ใช่บอกไปก็หนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบน่าจะคืออะไรไม่อนุญาตอะไรแบบนี้ไม่อนุญาตใช่แล้วก็จะตามมาด้วยเหตุผลแม่จะเป็นคนจริงๆคุณแม่แม่แพรเป็นคนมีเหตุผลนะแล้วก็จะใช้เหตุผลในการคุยกับลูกเสมอมาซึ่งถ้าเหตุผลมากไปมันเท่ากับคำว่าบ่นใช่กับวัยรุ่นนี่มันแปลกมากเลยนะแม่แพรคือเหตุผลมากไปมันจะกลายเป็นบ่นโอ้พูดมีสาระกับเขาเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นไม่น่าฟังเป็นน่าเบื่อน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนี้ก็ทำอย่างที่แม่แพรว่าครับเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่เลยเปิดเลยเขาอยากทำอะไรทำลูกเขาอยากลองอะไรทั้งที่เรารู้ว่าลองไปแล้วเดี๋ยวอาจจะพลาดให้เขาลองเถอะเขาพลาดเขาเจ็บตอนมีเราเนี่ยมันดีกว่าเขาพลาดเขาเจ็บอีก10ปีข้างหน้าที่ไม่มีเราแล้วพลาดตอนนี้ดีครับแล้วส่วนไอ้เรื่องที่แบบว่าตกลงว่าบอกแม่สักหน่อยนึงนะลูกนะแม่จริงๆแม่แพรก็รู้อยู่แล้วว่าตกลงอ่ะตกลงได้แต่เขาจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนาะแต่มันมีวิธีทำให้เขาทำนะก็คือคุณก็แค่
เปลี่ยนการสนทนาใหม่หลังจากนี้นอกจากคุณเปิดโอกาสให้เขาแล้วอ่ะคุณพยายามคุยเรื่องที่เขาชอบกับเขาบ่อยๆอย่าคุยเรื่องที่เราอยากคุยพ่อแม่หลายคนเข้าใจผิดครับคุยแต่เรื่องที่เราอยากคุยเช่นเราสมมุติเราอยากคุยเรื่องเรียนนะเราก็คุยเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างลูกเรียนเป็นใช่เราอยากคุยเรื่องหอคอนโดเราก็อยากคุยคือเราไม่ได้คุยในเรื่องที่เขาอยากจะคุยมนุษย์เราทุกคนเป็นอย่างนี้สังเกตดูถ้าเราคุยในเรื่องของเราอ่ะอีกฝ่ายก็ไม่อยากคุยอ่ะค่ะคุยในเรื่องที่ลูกชอบคุยในเรื่องที่ลูกรักคุยในเรื่องที่ไร้สาระบ้างสำหรับเราเขาจะมีอะไรบอกเราครับแล้วเขาก็จะพยายามบอกเราบ่อยๆขึ้นโดยที่คุณแม่ไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบอกแม่นะไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆมันเป็นการทำทางอ้อมที่ให้ผลดีกว่าคุณลองไปบอกสิที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าแม่แพรก็บอกนะมีอะไรก็บอกแม่บ้างนะลูกผมเชื่อว่าแม่แพรบอกผมว่ามีใช่ค่ะอย่างเช่นบอกพอเราไปเจออย่างนี้บอกว่าทำไมไม่คุยกับมันมีบ้างอ่ะบอกบ้างสิว่าจะได้รับรู้นะว่าพร้อมทำอะไรเป็นอยู่ยังไงบ้างต้องคุยกันบ้างอะไรอย่างนี้ทั้งที่แบบเราก็พยายามหลอกล่อนะเช่นไปกินข้าวค่ะไปเที่ยวแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามโถแม่พร้อมอ่ะเขาเป็นคนฉลาดไม่เสียรู้แม่หรอกแม่จะหลอกล่อยังไงเขาก็ทันแม่เราก็พยายามบอกเขาเนาะว่าทำไมไม่บอกแม่แต่พูดอย่างนั้นที่กี่ครั้งเหมือนไม่ได้ดีขึ้นเนาะแม่น้องใช่ค่ะใช่ทำให้เขาเห็นดีกว่าเขาอาจจะเป็นเด็กสไตล์ที่ทำให้เราเห็นว่าคุณเปิดใจ open mind แล้วคุณยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นยอมรับสิ่งที่เขามีแล้วแน่นอนเขาก็จะเปิดใจคุยกับเรานะค่ะเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ค่ะเอาล่ะนะคุณแม่ครับพอดีเวลาเหลือน้อยลงแล้วฮะอยากจะบอกคุณแม่ว่าอีก4นาทีกว่าเท่านั้นเองสำหรับคำถามต่อไปอยากจะถามเรื่องของน้องคนโตอยู่หรือว่าไปที่เรื่องคนเล็กดีคนเล็กเลยค่ะโอเคครับคุณแม่ครับมีปัญหาอะไรปรึกษาโค้ชได้เลยครับอย่างที่แจ้งคือคนโตเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองสูงแต่พอคนเล็กเนี่ยแววเข้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยว่าไม่กล้าตัดสินใจขี้อายขี้น้อยใจมาหมดทุกอย่างเลยค่ะขี้ร้องไห้มาเป็นหมดรวมหมดทุกอย่างจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่กล้าตัดสินใจแม้แต่จะชวนไปกินข้าวนอกบ้านลังเลอีกสักพักเดินมาบอกว่าไม่ไปอีกสัก10นาทีบอกไปหรือถ้าไม่มีพี่ชายไปเดี๋ยวขอไปถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัดสินใจเองไม่ได้แล้วพอตัดสินใจเองปุ๊บเขาก็คิดว่ามันผิดละอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยทำให้เขาไม่กล้าทำแต่ก็พยายามที่จะผลักดันหรือว่าค่อยๆสอนเขานะคะว่าต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ค่อยๆมั่นใจในตัวเองขึ้นแต่นี่ผ่านมา15ปีเอาแล้วว่าระหว่างอนุบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอตั้งแต่ขึ้นประถมตั้งแต่ช่วงประถมปลายขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะจนถึงอายุ15แล้วเนี่ยขึ้นปวช.ปีที่1ความกล้าแสดงออกยังมีออกมายังไม่ถึง 50% นะคะแต่พอแสดงออกมาปุ๊บกลายเป็นแบบเหมือนรุนแรงไปเลยแล้วก็ผิดแบบว่าแหวกแนวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดูมันเกินธรรมชาติเกินลิมิตเนาะใช่ใช่พอไม่แสดงออกก็ไม่แสดงเลยพอแสดงออกมาก็เอ้ยดูโดดไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ที่บ้านมีคนที่คอยเป็นผู้นำหรือมีคนที่คอยตัดสินใจให้เขามีคนที่คอยเลือกให้เขามีคนที่คอยแบบเป็นผู้นำกับเขาไหมถ้าไม่นับพี่คนโตก็คือคุณแม่เองโอ้ยังไงครับก็คือลักษณะว่าอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรก็จะแนะนำนะคะหรือจะชอบอะไรเขาก็จะถามเราก่อนว่ามันมีชอบแบบนี้ไหมบอกว่าชอบแต่ต้องถามตัวเองคนเล็กชื่อเพิ่มนะคะเพิ่มพูดก็ถามว่าเราน้องเพิ่มชอบแบบนี้ไหมหรืออยากกินอะไรบอกเขาตลอดว่าให้เลือกสิ่งที่เราชอบกินไม่ใช่มาเลือกตามมีมาเลือกตามพี่พร้อมอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาก็จะลังเลอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเอายังไงดีเพราะว่าคนอื่นไม่เลือกเขาก็ไม่เลือกเหมือนเขาอะเขาก็รู้สึกว่าเขาแหวกผิดกว่าคนอื่นเขาก็จะไม่ทำละอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเลยมันมีสองสาเหตุครับแม่แพรสาเหตุแรกก็คือจริงๆการที่คุณแม่มีน้องคนเล็กอะมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่คุณแม่จะต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวมากขึ้นสังเกตไหมใช่ค่ะแต่ก่อนมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีความเป็นโดมิแนนต์หรือความเป็นผู้นำอะไรมากมายขนาดนี้หรอกค่ะถูกไหมหรือบางทีความเป็นผู้นำมันก็หารสองอะช่วยกันเลี้ยงดูแต่คราวนี้พอมันเหลือเราคนเดียวในจังหวะที่น้องคนเล็กเกิดมาเนี่ยเรามีความเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันเลยไปส่งผลให้ลูกของเราอ่ะกลายเป็นผู้ตามโดยอัตโนมัตินี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองถ้าอยากจะพัฒนาตรงนี้ครับให้เรานึกถึงพระอาทิตย์กับพระจันทร์เราไม่มีวันมองเห็นพระจันทร์ได้เลยนะถ้าพระอาทิตย์มันไม่ตกดินคุณแม่เป็นพระอาทิตย์ลูกคุณแม่คนเล็กเนี่ยน้องเพิ่มเป็นพระจันทร์ถ้าแม่อยากให้เขามี
ความเขาเรียกอะไรกล้าแสดงออกแสดงความสามารถคือตัดสินใจเด็ดขาดได้ด้วยตัวเองคือมีสักครึ่งนึงของคนเป็นพี่ก็ดีอ่ะคุณแม่ต้องลดตัวเองลงลดบทบาทตัวเองลงเวลาที่คุยอยู่หรือเลี้ยงลูกคนเล็กแกล้งโง่บ้างคุณแม่เคยแกล้งโง่กับลูกคนเล็กไหมยังไม่เคยใช่เพราะเรารู้หมดเลยอ่ะเรารู้หมดเลยเราฉลาดเรารู้ทันเราอะไรหมดเลยแม่ทักษะการแก้โง่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีเซลฟ์สตีมหรือมีความมั่นใจในตัวเองครับค่ะแก้โง่บ้างให้เขาเป็นผู้นำบ้างนำทั้งที่ผิดเนี่ยแหละนำทั้งที่เราเก่งกว่านี่แหละนะครับแก้ไม่รู้บ้างอันนี้ช่วยได้เยอะเลยหรืออีกอย่างนึงที่สังเกตได้แม่แพ้ลองช้าลงอีกนิดค่ะเวลาอยู่กับเขาอะช้าลงหน่อยค่ะลองช้าช้าตามจังหวะของเขาเขาอาจจะเป็นคนช้ากว่าเราเราต้องช้ากว่าอีกช้าลงตัดสินใจช้าลงคิดให้ช้าลงพูดให้ช้าลงเลือกให้ช้าลงเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเพิ่มทักษะตรงนี้ขึ้นมาได้ครับแม่ค่ะเป็นไงครับแม่ดิโค้ชพูดมาตรงประเด็นมากเลยค่ะเรื่องให้ทำให้ช้าลงเพราะว่าอย่างที่บอกพ่อแม่เป็นคนที่ต้องดูแลทุกอย่างของครอบครัวปุ๊บคิดปุ๊บทำปั๊บมีความรู้สึกว่าการที่ธรรมชาติส่งลูกสองคนที่ไทป์ต่างกันขนาดนี้มาให้คุณแปลว่าธรรมชาติกำลังจะบอกให้คุณอยู่ตรงกลางค่ะไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปค่ะไม่ควบคุมมากไปแล้วก็ไม่ปล่อยละเลย คือมันเหมือนให้เราอยู่ตรงกลางเลยเนาะ โอ้โหนะฮะคุณแม่ครับคุยมากำลังมันโค้ชครับหมดเวลาครับโค้ชครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณแม่บอกโค้ชตรงๆครับว่าวันนี้ผมว่าอิ่มใจทั้งแม่แพรเองนะครับแล้วก็อิ่มใจทั้งทุกๆคนที่ได้ฟังอยู่ด้วยใช่นะครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มานั่งคุยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ชกบขอบคุณมากครับคำแนะนำที่ได้รับวันนี้เป็นคำแนะนำที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โดนตัวเองมากค่ะทั้งสำหรับลูกชายคนโตและลูกชายคนเล็กตอนนี้สิ่งที่อันนึงสูงไปอันนึงต่ำไปทำให้เราต้องมาบาลานซ์กันให้ได้โดยที่จริงๆเราก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางของลูกเราก็ต้องขยับตัวเราลงมาให้อยู่ในระดับที่เป็นไปตามเขาทั้งคู่